สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการรองโฆษกพรรคเพื่อไทยนางสาวตรีชดาศรีธดาบอกว่าในการประชุมรัฐสภาวันที่11กันยายนและต่อเนื่อง12กันยายนเป็นการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่มีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้นำแถลงขอเชิญชวนให้ประชาชนติดตามการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆซึ่งจะทำให้ได้รับทราบถึงนโยบายด้านต่างๆที่รัฐบาลของประชาชนชุดนี้จะทำใหและจะเห็นผลเมื่อใดรวมทั้งได้รับรู้การทำหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาทั้งส.ส.และส.ว.นางสาวตรีชดาบอกว่านโยบายรัฐบาลเศรษฐาประกอบด้วยนโยบายระยะสั้นหรือระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวโดยเฉพาะระยะสั้นนำเสนอนโยบายเร่งด่วน5เรื่องได้แก่เงินดิจิตอล 10,000 บาทแก้ปัญหาหนี้สินลดค่าไฟก๊าซหุงต้มน้ำมันเชื้อเพลิงการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและการเดินหน้าสร้างประชาธิปไตยให้มากขึ้นทั้งนี้นโยบายที่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินนายเศรษฐาในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีจะอธิบายแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำมาใช้โดยเฉพาะนโยบายเงินดิจิตอล 10,000 บาทเชื่อว่าจะมีการอภิปรายซักถามจากสมาชิกรัฐสภาหลายคนก็จะได้รับทราบรายละเอียดในเรื่องงบประมาณขั้นตอนและการบริหารจัดการที่ชัดเจนรวมไปถึงหลักการรักษาวินัยการเงินการคลังซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลคำนึงถึงมากที่สุดโดยจะไม่ทำอะไรที่ออกนอกลู่นอกทางอย่างเด็ดขาดรัฐบาลภายใต้การนำของนายกเศรษฐาพร้อมแล้วที่จะทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่บัญญัติว่าก่อนคณะรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายเป็นโอกาสที่นายเศรษฐาจะแสดงภาวะผู้นำในด้านการสื่อสารสาธารณะผ่านการอภิปรายในที่ประชุมรัฐสภาให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้ฟังไปพร้อมๆกับส.ส.และส.ว.ที่นั่งอยู่ในห้องประชุมรัฐสภารวมทั้งสื่อมวลชนพรรคเพื่อไทยรับรองว่านายกเศรษฐามีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์มีวิสัยทัศน์กว้างไกลภาวะผู้นำจะถูกแสดงออกมาอย่างเป็นทางการซึ่งจะทำให้ทุกฝ่ายได้เห็นถึงแนวทางการนำพารัฐนาวาไปสู่เป้าหมายผ่านนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่เป็นเสมือนสัญญาประชาชนที่สำคัญและต้องทำให้สำเร็จนางสาวตรีชดาบอกว่ารัฐบาลของประชาชนชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศในสถานการณ์ที่ประเทศวิกฤตอีกทั้งต้องแก้ไขปัญหาที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาภายใต้การกำหนดเงินงบประมาณการใช้จ่ายอีกทั้งยังต้องอยู่ในกรอบของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและแผนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆจึงไม่ง่ายนักที่การปรับเปลี่ยนเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแต่ในฐานะที่พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคการเมืองหลักในรัฐบาลและเรามีนายกรัฐมนตรีที่มีความพร้อมในทุกด้านมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาประชาชนทำงานโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในทุกวันจะพยายามขจัดอุปสรรคปัญหาของประชาชนมุ่งหน้าสู่การแก้วิกฤตประเทศครั้งนี้ให้สำเร็จซึ่งพี่น้องประชาชนจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ